สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอฝางนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่และด้านข้างผมนี่ครับพี่ออมใช่ไหมครับครับผมสวัสดีครับพี่ออมที่นี่มีอะไรให้ผมได้ดูบ้างครับผมมีเบียดกับคาเมเลียนครับอ๋อพี่เลี้ยงเบียดกับคาเมเลียนนะครับครับเลี้ยงมานานยังครับประมาณ10ปีครับ10ปีเลี้ยงอะไรมาก่อนเลี้ยงเบียดมาก่อนเลี้ยงเบียดมาก่อนเลี้ยงเบียดมาก่อน10ปีก็คือพี่ก็ต้องเลี้ยงธรรมดาเพาะพันธุ์ด้วยมั้ยเลี้ยงทดลองเลี้ยงเล่นๆก่อนทดลองเลี้ยงเล่นๆค่อยเพาะพันธุ์มาเรื่อยๆอ๋อก็คือสำเร็จไหมพี่สำเร็จครับสำเร็จแล้วเรื่องเวลล่ะครับเวลก็ทำต่อทดลองซื้อมาเลี้ยงต่อจากเบียดครับเวลนี่นานยังประมาณ7ปี7ปีเลี้ยงเบียดมา3ปีแล้วก็ค่อยเป็นเวลใช่ไหมฮะต่อยอดโอ้แล้วเวลมีอะไรอีกครับเวลก็เป็นต่อยอดเป็นพวกแพนเทอร์แพนเทอร์เจเนกันมีไหมมีแต่เพิ่งมาครับแล้วก็จะเป็นพวกที่เป็นม็อบของเวลคาเมเลียนได้วันนี้พี่จะเอาแนะนำตรงไหนก่อนเลยครับเอาอะไรก่อนเอาเบียดก่อนครับเอาเบียดก่อนจัดเลยพี่พาเลยผมไม่ค่อยถนัดเรื่องเบียดชอบเลี้ยงอย่างเดียวม็อบเมื่อผมไม่รู้เลยทำไมเยอะจังมีอะไรมั่งครับอธิบายนะครับมีเบียดครับเบียดเหรออ่ะทำไมเบียดตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้อ่ะพวกเป็นแย่เหมือนกันหมดเลยตระกูลแย่ตระกูลแย่ใช่ไหมอันนี้ยูโรใช่ไหมยูโรครับยูโรอ้าวยูโรมันมีกี่ม็อบอะครับมันเรียกว่าอะไรสปีชีสปีชีใช่ไหมตัวนี้สวยมากยูโรพี่ได้เพาะได้หรือยังครับยังครับเพิ่งลองทดลองอืมและเบียดอ่ะดูเบียดเดี๋ยวดูเบียดก่อนเบียดอันนี้เป็นม็อบอะไรยังไงมั่งครับผมอันนี้จะเป็นแบ่งสีนะง่ายๆครับอันนี้สีแดงครับอันนี้สีเหลืองอ๋อถ้าเรียกก็ง่ายๆคือเบียดแดงเบียดเหลืองขอดูหน้าตาหน่อยอู้ขาดุไหมพี่เฮ้ยลายสวยอ่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือยังครับเป็นก่อนเรื่องไซส์กลางๆไซส์กลางๆอันนี้พี่ซื้อมาหรือว่าเป็นลูกที่นี่เป็นลูกที่นี่อ๋อเป็นลูกของพี่เองไม่ใช่ลูกคือคัดเอาไว้ทำเพื่อที่จะทำพันธุ์ป่ะครับใช่อ๋ออายุเท่าไหร่พี่ขนาดนี้นี่น่าประมาณ6เดือนถึง8เดือนหรอเบียดนี่ถ้าจะทำพันธุ์นี่ต้องอายุเท่าไหร่ครับประมาณปีขึ้นไปปีขึ้นไปอันนี้เพิ่งครึ่งปีครับดุไหมพี่ไม่ดุครับหรอขอสัมผัสได้ไหมครับได้สัมผัสรึครับลายนี้ถ้าชื่อม็อบจริงๆมันชื่ออะไรครับเป็นดันเนอร์ครับดันเนอร์ดันแม็กโอ้ดันเนอร์จะเป็นอย่างนี้นะครับดันเนอร์อันนี้เพศผู้หรือเมียครับผมดูเพศยังเพศผู้ดูอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆน้องๆดูนะเพศผู้คือ ด้านหลังนะครับด้านหลังหางก็คือจะมีเหมือนเขาเรียกอะไรพี่อวัยวะเพศใช่ไหมอันทะ2อันนะครับอันทะ2อันที่เหมือนเป็นอยู่ตรงกกหางนะครับผมตรงนั้นเขาจะซ่อนไว้ตรงนั้นนะครับผมถ้าตัวเมียล่ะครับไม่มีอ๋อตัวเมียไม่มีจะรู้เพศคืออายุประมาณจริงดูได้ตั้งแต่เกิดเหรอโอ้นี่ต้องอาศัยประสบการณ์ใช่ไหมฮะผมดูไม่ออกนะตั้งแต่เกิดอะ ผมต้องรอแบบไซส์ใหญ่ๆอะไรประมาณนี้ครับถึงดูออกคือถ้าตอนเด็กๆใช้ไฟส่องส่องจากตรงนี้โคนฝากนี้เลยใช่ไหมครับแล้วเราก็ดูข้างหลังถ้าตัวเมียคือไม่เห็นเออทำไมผมไม่คิดเนาะผมต้องเลี้ยงประมาณนี้รอให้ตรงแบบครึ่งปีอะไรประมาณนี้ถึงมาดูอ้าวอันนี้ก็เบียดเหรอพี่อันนี้เป็นญาติเดียวกับเบียดครับญาติเดียวกับเบียดคือเป็นตระกูลโปโกนาโปโกนาอ๋อ3ตัวเหรอครับครับโปโกนาก็ไม่เคยเจอผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะโปโกนานี่ก็คือเหมือนตระกูลเบียดอีกหนึ่งชนิดเหรอครับใช่ครับแต่นี่เป็นแลนกินดากอนแลนกินดากอนจับได้ไหมครับได้ครับแต่มันจะตัวเล็กกว่าเบียดโตสุดประมาณ11นิ้วอันนี้โตสุดยังครับยังครับเกือบแล้ว11นิ้วก็เกือบฟุตเกือบฟุตการดูเพศนี้เหมือนเบียดไหมครับเหมือนกันแล้วเพาะล่ะเพาะเหมือนกันครับแต่ใช้เวลาสั้นกว่าเวลาสั้นกว่าคือมันตัวเล็กเลยมันใช้เวลาในการเพาะพันธุ์ได้สั้นกว่าอย่าง8เดือนก็เป็นพ่อแม่แล้วฟักไข่ก็เร็วกว่า
40วันอุ้ยแล้วเขามีกี่สีครับตอนนี้มีแค่ธรรมดานอร์มอนอันนี้คือธรรมดานอร์มอนอู้อันนี้พี่เพาะได้ยังครับเพาะได้แล้วนี่คือเพาะได้แล้วโอ้ยเดี๋ยวผมสังเกตจิ้งหรีดจิ้งหรีดที่นี่ทำไมเป็นอย่างนี้ครับทำไมเป็นสีนี้อ่ะอ้าวผมใช้แคลเซียมคุกอ๋อใช้แคลเซียมคุกไอ้ขาวๆนี่คือเป็นแคลเซียมใช่ครับอ๋อผมรู้ว่าเป็นสายพันธุ์อีกหนึ่งสายพันธุ์ของจิ้งหรีด คือเห็นหัวมันสีดำไงพี่แล้วก็ตัวสีขาวดูแปลกดีอะไรประมาณนี้อ๋อนึกว่ามีสูตรใช้จิ้งหรีดสูตรอะไรประมาณนี้แล้วก็ตรงไหนพี่มีเบียดอะไรที่นำเสนออยู่ไหมครับก็มีฝั่งนี้ฝั่งนี้ต่อไปครับพี่ออมอะไรดีดูนี่อันนี้คือผมสูบวางได้ไหมพี่ตรงนี้กล้องจะได้เห็นชัดเนาะคืออันนี้คือซีอิ๊วแบ็กครับอะไรครับซีอิ๊วซีอิ๊วซีอิ๊วแบ็ก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 นี่แตกต่างจากสายพันธุ์ธรรมดายังไงครับผมมันจะไม่มีเกล็ดเป็นตัวนิ่มๆใช่ไหมแล้วเขาจะอ่อนแอกว่าไหมการดูแลอะไรประมาณนี้ใช่ดูแลยากกว่าซีอิ๊วแบ็กกำลังจะเข้าคาบสีอะไรอ๋อกำลังจะเข้าคาบและที่สังเกตนะครับทำไมตัวอื่นเป็นพื้นรองเป็นทรายและอันนี้ต้องเป็นไอ้นี่นะครับเป็นกระดาษสีพิมพ์ทีทรายมันเข้าปากเข้าตาอ๋อคือตัวนี้ไม่ชอบทรายเหรอนี่ไงมันด้วยที่มันอ่อนแอต้องใช้กระดาษบางทีสายตามันสั้นรอให้มันกินผ่านปุ๊บมันเข้าปากทรายเข้าปากถ้าใครมีตัวนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมครับพี่ออมก็นี่หลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยหลายม็อบหลายม็อบแล้วปีนี้ได้ลูกหรือยังครับปีนี้ยังครับปีนี้เริ่มผสมเริ่มผสมม็อบไหนบ้างครับพี่อันนี้สายใหญ่สายใหญ่พ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ใหญ่อู้อันนี้ม็อบอะไรครับนี่ทานครับทานเลทเทอร์แบกทานอะไรนะทานเลทเทอร์แบกลาทานเลทเทอร์แบกพวกนี้ลูกแพงไหมครับมันอยู่ที่สีครับมันอยู่ที่สีใช่ไหมสีแล้วก็อยู่ที่ม็อบอยู่ที่ยินแฝงอะไรพวกนี้ครับนี่พ่อพันธุ์คือทำไมต้องเลี้ยงแยกอะครับผมเพราะว่ามันกัดกันแล้วถ้าตัวผู้ต้องเลี้ยงแยกอ๋อตัวผู้จะกัดกันถ้าเรามีบ่อรวมเลยอย่างนี้ไม่ดีบ่อรวมสามารถเลี้ยงตัวเมียได้ตัวเมียรวมกันได้แต่ตัวผู้ไม่ได้ไม่ได้การผสมตัวผู้หนึ่งตัวเมียเท่าไหร่ครับโอ้ผสมได้เป็นตั้ง5ถึง10ตัวได้อ๋อถ้าเรามีบ่อผสมพันธุ์เนี่ยเป็นบ่อปูนที่ปูทรายตัวผู้1ตัวตัวเมียก็5ตัว10ตัวได้เลยได้เลยอ๋อการผสมครั้งนึงนี่ไข่กี่รอบกี่ฟองยังไงครับเบียร์ประมาณ15ฟองถึง30ฟองแล้วแต่15ถึง30ฟองครับต่อ1หลุมต่อ1หลุม1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งก็เท่ากับ1คลัชในเขาเรียก1คลัชใช่มั้ยใช้กับเบียร์1คลัชแล้วปีนึงกี่คลัชพี่ปีหนึ่งก็แล้วแต่บางตัวก็คัดเดียวบางตัวก็ถึงขั้น7-8คัด7-8คัดแล้วจริงไหมพี่ที่เขาบอกว่าการผสมครั้งเดียวอ่ะตัวเมียมันเก็บอสุจิไว้ใช่ครับอ๋อเหรอเก็บไว้เพื่อที่จะไข่คัดต่อไปใช่ไหมฮะใช่แล้วเลยและเมื่อกี้ผมเห็นลายแปลกๆเป็นตัวนี้เจ้าตัวนี้เดี๋ยวก่อนจะขอกำลังดังตอนนี้กำลังดังเลยใช่ไหมครับขอวางข้างล่างนิดนึงนะครับจะได้ถ่ายกันสะดวกตัวนี้ตัวนี้กำลังดังตัวนี้คืออะไรครับผม Thunderbolt ครับ Thunderbolt อันนี้ลูกเป็นรุ่นลูกแล้วครับเป็นรุ่นลูกถ้าเป็นรุ่นลูกคือแสดงว่าพี่เพาะเองใช่ต้นนี้มันดังยังไงอ่ะพี่มันยังไงมันแปลกออกไปมันแปลกเหรอเป็นเส้นนะตรงหลังมันเป็นเส้นเขาปกติจะไม่เป็นเส้นใช่ไหมอู้แล้วก็เป็นสีเทาเส้นเหมือนงูเลยเนาะพวกนี้เส้นสไตล์พวกนี้พี่ก็คือเพาะจำหน่ายขายมาแล้วแพงไหมก็ตัวแรกอยู่ที่ 2,000 US ตัวแรก 2,000 US 236 60,000 ว้าวตัวแรกได้ลูกมากี่คอกแล้วพี่ได้ลูกคอกเดียวได้คอกเดียวอ๋อเพราะยากเหรอและอย่างนี้ตัวถ้าเกิดตัวผู้เป็นนี้ตัวเมียก็ต้องเป็นสายพันธุ์นี้เป็นม็อบนี้ใช่ไหมถึงจะออกมาเป็นอย่างนี้ต้องมีวิธีทำต้องมีวิธีทำปุ๊บอันนี้เป็นแม่พันธุ์ใช่ไหมครับพี่ออมครั
แม่พันธุ์แม่พันธุ์เราเลี้ยงรวมได้ครับแม่พันธุ์ตัวเมียเลี้ยงรวมได้แล้วอย่างนี้เวลาเราผสมพันธุ์เราเอาแม่ออกไหมหรือเอาตัวผู้มาใส่เอาตัวเมียแยกไปใส่ตัวผู้อ๋อเอาตัวเมียแยกใส่ตัวผู้ตอนแรกผมคิดว่าเอาตัวผู้มาใส่อาหารที่ให้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้ให้เป็นผักก่อนผักอะไรครับผักกาดกวางตุ้งผักกาดกวางตุ้งเดี๋ยวให้เป็นผักก่อนนี่คือเดี๋ยวต้องมีอย่างอื่นใช่ไหมรออากาศร้อนจะให้แมลงอากาศร้อนให้แมลงคือตอนเช้าให้ผักกาดให้ผักให้ผักและบ่ายให้แมลงให้แมลงแมลงคือจิ้งหรีดจิ้งหรีดนอนยินดีเลยวุ้ยตัวใหญ่มากครับเอาละให้กล้องเข้ามาดูกันนะครับผมวุ้ยแดงแป๊ดเลี้ยงง่ายๆอ๋อเลี้ยงง่ายๆง่ายๆนี่คือกระบะปูนใช่ไหมพี่กระบะปูนใส่ทรายเออมีฝาปิดอะไรประมาณนี้แค่นี้เลี้ยงได้แล้วแต่ก็ต้องมีสแลนบ้านนิดหน่อยเผื่อแดดมันแรงไปใช่ไหมครับช่วงนี้อากาศร้อนต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าบางครั้งตามบางคนเนี่ยแดดแรงๆออกมาข้างนอกเพื่อตากแดดลืมเรียบร้อยเรียบร้อยพูดโอ้ฮิตเดียดเป็นสัตว์ที่จะต้องการแดดนะครับแต่ก็คือไม่ใช่ว่าจะต้องการมากเกินไปนะครับผมแดดช่วงเช้าจะเป็นแดดที่ดีสุดหรือเปล่าพี่ใช่ครับเป็น UV ที่ดีสุดสวยนะครับอันนี้คือเวลใช่ไหมครับพี่ออมเวลพ่อแม่หรือเวลลูกไซส์กลางไซส์กลางกลางนี่ต้องอายุกี่เดือนนะครับพี่ที่ว่ากลางประมาณ8 เดือน8 เดือนนี่เปิดได้ไหมครับอันนี้มีเอาไม่มีก็ว่าโยพังตัวเนียนเลยไม่มีนี่เดี๋ยวผมดูก่อนวันนี้ผมลืมไม่ได้แบบตู้ไม่ใช่ตัวนี้อะกงมุ้งดูแบบว่าเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับด้านล่างดูเนี่ยมีฟงมีเฟิร์นอุ้ยนี่ที่จุกพ่อมอไซค์ใช่ไหมเป็นล้างรถเอาไว้ล้างรถอันนี้โอ้โหอันนี้ถือว่าพ่อแม่หรือยังครับก็ทำได้แล้วทำได้แล้วนี่อายุต้องเท่าไหร่8 เดือน8 เดือนเริ่มเอานี่8เดือนแล้วเหรอตัวไวมากทำไมที่บ้าน8เดือนตัวเท่านิ้วชี้อยู่เลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บธรรมดาโหทำไมดูสมบูรณ์อย่างนี้อ่ะสวยเนาะสวยๆอันนี้ตัวผู้ครับตัวผู้นี่ด้านหลังนะครับที่เท้าส้นเท้าจะมีจุดนะครับจุดด้านหลังนี่มีส้นเท้าแล้วก็ตัวใหญ่กว่าหัวใหญ่กว่าสีสวยกว่าใช่ไหมครับผมครับผู้เมียนี่ผู้จะใหญ่กว่าเมียใช่ไหมผู้ใหญ่กว่าเมียอันนี้8เดือนโอ้โหโคตรเท่พี่ออมต้องมีการบำรุงวิตามินอะไรยังไงบ้างครับมีผสมแคลเซียมบ้างผสมแคลเซียมแคลเซียมที่เป็นซื้อใช่ไหมหรือทำเองซื้อครับซื้อเข้ามาแคลเซียมกระปุกแล้วมีอะไรอีกไหมครับแคลเซียมแคลเซียมอย่างเดียวแคลเซียมอย่างเดียวการดูแลพี่ต้องให้อาหารกี่มื้อวันละกี่มื้อกี่อะไรไงตัวนี้เลี้ยงง่ายครับแค่เราจัดระบบในกรงก็สามารถเลี้ยงแค่ให้อาหารแค่ให้อาหารอย่างเดียวกี่มื้อครับวันวันครั้งเดียวตอนเช้าทิ้งไว้แล้วมันก็ไปล่ากินเองในกรงอ๋อทำให้เหมือนธรรมชาติใช่ไหมใช่กรงละตัวเหรอพี่กรงละตัวต้องกรงละตัวทำไมต้องกรงละตัวไอ้พวกนี้มันชอบสันโดษครับชอบสันโดษถ้าอยู่หลายๆตัวคือเป็นยังไงครับมันจะเครียดมันจะเครียดโอ้โหตัวเบลเลอร์ตัวผู้เพิ่งเห็นอันนี้ใหญ่รุ่นแรกนี่กี่ปีพี่แค่ 2-3 ปีเฮ้ยมันไข่ไปแล้วไข่ไปแล้วมันดูแห้งอ๋อมันเลยดูแห้งเอ้าสีเขาก็ยังเป็นอย่างนี้เหรอครับอันนี้เพศเมียพึ่งไข่ไปพึ่งไข่ไปพวกนี้เขาไข่ขุดดินใช่ไหมพี่ไข่ใช่ครับไข่ขุดดินรอบหนึ่งได้กี่ใบครับพอกับเบียดก็ประมาณ20ฟองจนถึงบางตัว30กว่าฟอง20ถึง30ฟองโอ้โหคือผสมพันธุ์แล้วที่คือตัวมันจะเป็นสีใช่ไหมพี่ตัวเมียเหมือนเดิมสีเหมือนเดิมมันคล้ายๆกับเบียดก็สามารถเก็บน้ำเชื้อไว้ไข่คัดต่อไปได้อ้าวเหรอปีนึงกี่คัดอันนี้น่าจะประมาณ2คัด3คัด2คัดผสมแค่ครั้งเดียวแล้วเราจะรู้ได้ไงช่วงไหนที่เราที่ดูว่าเขาพร้อมผสมอ่ะมันจะมีสีที่เปลี่ยนไปแล้วพยายามเข้าหาตัวผู้พยายามเข้าหาตัวผู้คือสมมติเราเอากรงมาเทียบอย่างนี้ใช่ไหมผมจะไว้ตัวผู้เมียแล้วตัวเมียจะเข้าหาตัวผู้ถ้าปกติจะไม่เข้าหาหลังจากผสมแล้วมันจะต้องกี่วันนะพี่กว่าจะไข่ประมาณ1เดือนประมาณ1เดือนไข่พอไข่เสร็จช่วงไข่พี่ต้องให้มีวัสดุขุดใช่ไหมครับ
เป็นอะไรดินหรือขี้เลื่อยหรือที่จริงผมทําไว้อีกฝั่งอ๋อเป็นสําหรับให้ตัวเมียไข่เป็นพื้นดินเลยครับเป็นพื้นดินเลยฝั่งนู้นอ๋อฝั่งนู้นอ๋อได้เดี๋ยวไปดูอันนี้ให้ดูตัวใหญ่ก่อนนะครับให้พี่ออมจับโชว์หน่อยตัวใหญ่ผมกลัวดูอันนี้โอ้โหอย่างนี้อันนี้จะเป็นให้มันคมสีกันให้ตัวผู้เจอกันแล้วมันจะคมสีกันอ้าวเหรอใช่พี่ออมจับตัวผู้อุ้ยเมื่อกี้อันนี้เป็นดาวนี่แพงอันนี้เป็นไฮทานครับเอ้ยเขาเรียกอะไรใช่ไหมไฮทานโลทานมิดเดิลทานอันนี้ไฮเลยไฮนี่คือถึงนี่เลยตัว 3,000 กว่าอุ้ยว้าใช่ไหมพี่ลูกวันนั้นไม่รู้นะแต่นี่น่าจะถ้าไม่รู้ผมซื้อเลยนะ 3,000 เนี่ยถ้าไม่รู้ราคาเนี่ยลูกคน 3,000 กว่าอืมราคา 3,000 เหรอไฮใช่ไหมมันมีไฮแล้วก็มีเดียมแล้วก็โลใช่อันนี้ไฮสูงเท้านี่ไฮเท้าดูหน้าเป็นหน้าวัวหน้าเป็นหน้าวัวพี่ออมลองให้ตัวผู้เขาข่มสีกันโชว์กล้องเลยไหมมันข่มไหมข่มมันจะได้ผงาดสีโชว์กันเหมือนประกัดเลยอันนี้เป็นพ่อพันธุ์เลยยังครับเนี่ยไม่ครับแต่เวลอุ้ยนี่ใหญ่กว่าเปลี่ยนสีได้อ๋อฮะนี่ก็ไฮดูเขาเห็นไงโอ้โหเดี๋ยวเขาจะข่มนี่ไฮไอ้ยะข่มกันเอาละอันนั้นระวังกระโดดนะตัวโดดละจะกระโดดหนีเอาละเห็นไหมพองตัวละอุ้ยดูบูตัวดิใช่เขาจะทำให้ตัวให้ตัวใหญ่ครับแล้วก็เร่งสีแข่งกันโอ้ยนี่คือที่มาที่แบบว่าเลี้ยงด้วยกันไม่ได้ใช่ถ้าอยู่ด้วยกันนี่กัดเลยลองเอานิ้วไปไว้เลยอุ้ยเดี๋ยวกัดโชว์มายื่นมาไม่กัดได้มองล่อๆตรงนี้เลยล่อๆมองเขาไม่กัดเขาพองคอใส่กันเออถ้าแพนเทอร์จะสวยอู้ใหญ่ตัวนั้นกี่ปีพี่อันนี้2ปีโอ้โหสองปีแล้วตัวนี้ล่ะอันนั้น8เดือนเมื่อกี้โอ้โหแปดเดือนทำไม8เดือนพี่เลี้ยงได้ใหญ่ขนาดนี้เพราะอะไรก็คือสมบูรณ์มีอาหารมันมีอาหารตลอดจิ้งหรีดตลอดคือต้องให้กินทุกวันใช่ไหมครับมันกินทุกวันเฮ้ยสวยมากตัวเมียมันจะมีใหญ่เอาตัวเมียคือตัวเมื่อกี้ที่พี่เอาออกมาตัวเล็กแค่นั้นเหรอครับโอ้เราไม่กลัวนะครับเดี๋ยวเขาจะเครียดจนเกินไปสวยมากจริงมันดีนะให้เขาเลือดสูบฉีดบ้างเอาตัวผู้ข่มกันเหมือนปลากัดนะครับถ้าเป็นเหยี่ยนี่คือต้องผู้กับเมียเฮ้ยอยู่บนหัวเหยี่ยก็มีนี่หว่าไอ้ตัวนั้นยังอยู่เก็บนะครับตัวเมียผสมแล้วเขาจะเปลี่ยนสีตัวเองบอกตัวผู้ว่าได้น้ำเชื้อแล้วเป็นสีดำเพิ่งเห็นแพนเทอร์นี่ให้พี่โชว์สุดยอดครับโอ้โหสวยมากดุไหมครับถ้าเทียบกับเวลหรือเหมือนกันพอกันนี่คือดุไอ้นี่มันสีสันมันมีหลากหลายกว่าอันนี้ผู้หรือเมียครับตัวผู้จะมีสีหลากหลายครับแพนเทอร์แพงไหมแพนเทอร์ก็อยู่ที่ประมาณ 6,000 8,000 ลูกใช่ไหมครับลูกและเลี้ยงยากกว่าเวลไหมครับเลี้ยงคล้ายๆกันเลี้ยงคล้ายๆกันที่นี่น่าจะเลี้ยงง่ายกว่าเวลด้วยซ้ำเอ้าทำไมอ่ะเพราะเขาชอบเย็นอากาศที่เมืองฝางจะเย็นอย่างนี้ถ้าแบบภาคกลางเอาไปเลี้ยงทำไงครับต้องห้องแอร์เหรอก็ต้องทำกรงเซตกรงให้มันมีความเย็นนิดนึงแล้วตัวที่มีข่าวนี่คืออะไรพี่แจ็คสันพี่มีไหมยังครับกำลังจะเข้ามาอ๋อกำลังจะเข้ามาแจ็คสันจะแพงกว่าไหมครับแจ็คสันมันแล้วแต่มันมีหลายสปีชีส์ครับหลายสปีชีส์แพนเทอร์พี่ได้ลูกยังได้ลูกแล้วโอ้ได้ลูก2ปีแล้วได้ลูก2ปีแล้วตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอันนี้ก็2ปีอายุ2ปีรุ่นลูกครับนี่รุ่นลูกแล้วครับรุ่นลูกชุดแรกอันนี้จะเหมือนเวลไหมครับที่7-8เดือนแล้วจะสามารถทำได้หรือว่าต้องเป็นปีอันนี้เป็นปีสวยแต่รู้สึกว่าการจับของเขานะเวลจะจิกเล็บมากกว่าใช่อันนี้เหมือนแบบว่านิ้วเขาจะแบบเนื้อจะเยอะมากกว่านะครับนี่ให้กล้องหลักดูใกล้ๆตึงนะครับโอ้โหสวยสวยเขาจะไปหาเจ้าของแล้วครับให้น้องเข้าปึ๊บเอาไม่ใช่ครับหุ่ยเท่อะมันมีหลายสีใช่ไหมพี่ครับมีสีอันนี้คือสีส้มหรือสีแดงอันนั้นสีแดงนี่จะเป็นสีเขียวฟ้า
เขียวฟ้าแต่มันพางตัวแบบมันพางตัวพี่ก็ไม่เห็นใช่ไหมฮะลองเอากล้องเข้ามาดูเอาลองให้เอากล้องมาดูอันนี้ต้นอะไรพี่มันจะพางตัวไหนวะทำไมเฮ้ยไหนอ่ะอ๋อเขียวนู่นเขียวนู่นมันจะพางตัวตัวนี้จะเล็กกว่าใช่ไหมฮะตัวเล็กจะพางตัวก่อนแล้วจะพางตัวก่อนถ้าเอถ้าเออันนี้อยู่เท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณปี6เดือน6เดือนหนอนให้หรือเปล่าครับนอกจากจิ้งหรีดนอนเสริมนอนเสริมแต่หลักคือจิ้งหรีดครับแมลงแมลงมันแรงมากกว่าสะดิ้งจิ้งหรีดจิ้งหรีดสดิ้งกับจิ้งหรีดเนี่ยมันกินเหมือนกันไหมความข้อดีข้อเสียสดิ้งกับจิ้งหรีดสดิ้งจะนิ่มกว่าจะย่อยง่ายกว่าใช่ครับแต่ถ้ามันตัวใหญ่ถ้ากินจิ้งหรีดมันจะอิ่มเร็วกว่าอ๋อแค่นั้นแต่บางทีเราต้องเปลี่ยนบางทีมันเบื่ออาหารรอครับมีเบื่ออาหารด้วยมีแล้วพี่จะเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะบางทีเรากินซ้ำๆเราเบื่อใช่ก็ต้องให้กินหนอนบ้างอะไรบ้างหนอนเป็นหนอนนกเล็กหรือว่าหนอนใหญ่หนอนยักษ์หนอนยักษ์เลยพวกนี้เขามีโปรโตซัวมีอะไรยังไงไหมมีครับก็ต้องข้างขายประจำปีปีละครั้งปีละครั้งอ้าวนู่นต้นอีกแล้วดูตัวนู้นสิอันนี้อะไรครับพี่ออมเป็นแพนเทอร์ตัวเมียแพนเทอร์ตัวเมียครับตัวเล็กอันนี้สีครับอุ้ยสีสวยสีเป็นสีอิฐเลยอ่ะแพนเทอร์ก็กำลังศึกษาอยู่แต่คือสีมันเยอะสีมันเยอะมันอยู่เกาะย่อยๆเยอะในมาดากัสการ์อืมแล้วแต่ละเกาะสีก็ไงแอมเบอร์โตครับแอมเบอร์โตอยู่คนละที่กันเนาะผู้หรือเมียครับพี่ออมตัวผู้ครับตัวผู้มีสีตัวผู้มีเขาด้วยตัวนี้คือตัวเมียจะเป็นสีประมาณนี้ใช่ไหมใช่ตัวเมียจะเป็นสีประมาณเฮ้ยมองหน้ากันยังฉันไม่พร้อมฉันยังไม่พร้อมเธอคือใครโอ้ไซนี่คือยังไม่พร้อมใช่ไหมฮะพร้อมแล้วครับตัวเมียอ๋อพร้อมผสมแล้วเหรอครับเคยไข่แล้วเคยไข่แล้วด้วยสีนี่คือสีว่ามันท้องแล้วอ้าวนี่ท้องแล้วครับอ้าวเขาท้องอยู่อ้าวแล้วสีไม่ท้องจะเป็นสียังไงพี่จะเป็นสีเหมือนใบไม้แห้งสีนี้สีนี้คือยังไม่ท้องสีนี้คือท้องแล้วไม่เหมือนเวลคือปกติตัวเบียก็คือสีเขียวแต่ท้องแล้วจะมีดำแล้วก็มีจุดฟ้าๆเหลืองๆว่าเขาผสมแล้วอันนี้ยังไม่ท้องอ๋อนี่ตัวเมียครับยังไม่ท้องตัวนี้คือท้องอันนี้ครับสีแตกต่างผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับนี่สวยมากแพนเทอร์การที่เขานะครับถูกผสมแล้วสีเขาคือจะเปลี่ยนเห็นไหมเขาเห็นตัวผู้เขาเห็นตัวผู้แล้วเขาจะทำตัวเองเป็นสีนี้เพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่แบบแสดงออกว่าฉันโดนผสมแล้วฉันท้องแล้วไม่เอาแล้วฉันมีเจ้าของแล้วฉันมีเจ้าของ เธอไม่สำคัญกับฉันอีกแล้วอะไรประมาณนี้แต่สำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือยังเห็นไหมเห็นตัวผู้อยู่ใกล้ๆก็ยังปกติยังไม่เป็นไรนะครับผมนี่ก็คือเป็นธรรมชาตินะครับอุ้ยสวยมากสวยสวยสวยเดี๋ยวให้น้องเก็บเดี๋ยวเขาจะเครียดนะครับผมเก็บใส่กระเป๋านะตัวนี้ท้องแล้วโอ้โอ้เย่โอ้เย่โอ้เย่โอ้โหขี้แกล้งว่ะในแผนที่เส้นสูงสุดในแผนที่ในแผนที่โลกครับภาคเหนือตอนบนครับมันไปใกล้เคียงกับมาดากัสการ์ตอนบนครับถ้าดูในแผนที่โลกครับมันก็เลยอากาศคล้ายๆกันใกล้เคียงกันใช่โหไข่ฟัก1ปีทั้งเวลและแพนเทอร์เวลจะเร็วกว่าอ๋อ6เดือนเวลครึ่งปีใช่ครับแพนเทอร์1ปีประมาณ10เดือนหรือถึง1ปีโอ้โหพี่ออมลืมมั้งมั้ยเนี่ยบางทีลืมเปิดมาโอ้โหยั่วเยี้ยใช่มั้ยปีนึงอ่ะก็อย่างว่านะใครเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้นะครับก็ต้องชอบใจเย็นๆใจเย็นๆตะตอนยอนใช่ใช่ครับเนิบๆน่านเนิบๆอะไรประมาณนี้และมีอะไรอีกอ่ะพี่ออมอยากจะแนะนำอะไรไงมั้ยฮะเซเนกันเดี๋ยวผมเซเนกันให้ดูฝั่งนู้นได้ครับเดี๋ยวมาดูเซเนกันกันนะฮะเซเนกันก็คล้ายกับเวลครับมีเต่าด้วยเต่าซูคาต้านะฮะแล้วก็มีเบียดตัวเล็กตัวเล็กคล้ายกับเวลผมเห็นหลายที่นะครับที่เขาบอกว่าเซเนกันเนี่ยกินน้ำจากถ้วยได้จริงไหม
ผมไม่รู้ไงว่าผมเลี้ยงระบบเดียวกับเวลอ๋อเลี้ยงระบบเดียวกับเวลผมก็น้ำให้มันกินน้ำที่ใบไม้จะเป็นธรรมชาติมากกว่าเนาะเซนิกันนี่คล้ายๆเวลแตกต่างกันคือแตกต่างกันจากเวลคือหัวสีรูปลักษณ์ต่างกันนิดเดียวดูยากต่างกันนิดเดียวและห่างทำไมเขาไม่ม้วนเหมือนเวลหรือว่าม้วนเหมือนกันม้วนเหมือนกันนะแต่มันแล้วแต่แตกต่างแค่ตรงนี้นะหัวตรงโหนกครับอันไหนคนนิยมกว่าเวลครับเนื่องจากราคาไม่แพงเซนิกันแพงกว่าหรอก็พอๆกันนะมีออมสะดุ้งนี่ดูเขาเดินนะครับดูเขาเดินนะครับเดิมเดิมแต่เหมือนว่าเซนิกันน่าจะยังมีคนเพาะไม่ได้หรอแต่พี่เพาะได้ยังผมก็เพิ่งซื้อมาลองเลี้ยงอยู่มันก็เข้ามาใหม่ก็เดินลงเมื่อกี้ผมเห็นไข่ตรงนี้ไข่เบียดครับอันนี้คือไข่อะไรครับพี่ออมไข่เบียดที่ไม่มีเชื้ออ๋อนี่ไข่เบียดอ๋อนึกว่าไข่เวลไข่เบียดที่ไม่มีเชื้อนะครับนี่ไข่เบียดไม่มีเชื้อไข่เวลเท่านี้ไหมครับหรือว่าเล็กกว่าเล็กกว่าอ๋อเล็กกว่าพอๆกับไข่พวกจิ้งจกโอ้เล็กอย่างนั้นเลยแล้วลูกๆออกมาพี่เอาอะไรให้มันกินลูกออกมาตัวเล็กเท่าคัตเตอร์บัตอะไรมีจิ้งหรีดขนาดเล็กลูกจิ้งหรีดใช่ไหมใช่ถ้าเป็นลูกๆพวกแมลงสาบเรดรันเนอร์เนี่ยกินได้กินทันไหมกินได้ไหมได้เหมือนกันจะได้เตรียมไว้ที่บ้านก็เราก็ยังมีอยู่เวลอะแต่ตัวยังเนี่ยตัวผมตัวแค่นี้เองไม่กี่เดือนครับผมก็วันนี้นะครับขอบคุณพี่ออมมากนะครับผมที่ให้ได้มาเที่ยวชมนะครับที่ฟาร์มของพี่นะครับผมถ้าเกิดมีใครสนใจอยากสอบถามอะไรอย่างนี้ติดต่อได้ยังไงครับทางไหนดีผ่านทางเพจครับเพจจักกาเบียดดากอนจักกาเบียดดากอนเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ทางด้านหน้านะครับผมจักกาคำเมืองมันแปลว่ากิ้งก่าครับกิ้งก่าใช่ไหมภาษาคนเหนือนะกิ้งก่าเบียดดากอนใช่ไหมครับผมก็สอบถามได้ทั้งเบียดดากอนแล้วก็พวกตระกูลคาเมเลียนได้หมดเลยนะครับผมน้องๆหนูๆอยากสนใจอยากสอบถามเพื่อนๆถ้าอยู่แถวนี้นัดคุยนัดอะไรมาดูเข้ามาดูได้เข้ามาดูได้วิธีการเลี้ยงวิธีการเซตระบบตู้อะไรอย่างนี้พี่ออมเขาสอนได้หมดเลยใช่พี่ออมเขาเป็นคนไม่กักความรู้ด้วยนี่บอกหมดนะครับผมพี่ออมใจดีด้วยนะเนี่ยจะให้พี่นนท์กลับไปเลี้ยงที่บ้านนะครับผมตัวนี้โอเคแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณพี่ออมขอบคุณพี่เอียขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมหน้าตรงนี้นะครับแค่นี้แหละบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้